ตาพร่ามัวมองไม่ชัดอาจต้องรีบเช็คค่ะเชื่อไหมคะอาการตาพร่ามัวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของ4โรคนี้ซึ่งเราจะต้องดูแลให้ดีนะคะว่าอาการตาพร่ามัวนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรวันนี้ล่ะค่ะพี่ปราณจะมาแนะนำหรือจะมาแชร์ประสบการณ์หรือนำความรู้ในเรื่องของตาพร่ามัวเพื่อให้ทุกๆคนได้ดูแลตัวเองได้อย่างต้องอย่ารอให้มีปัญหาจนไม่สามารถรักษาได้มาฟังพร้อมพี่ปราณเลยค่ะอาการตาพร่ามัวเป็นอาการที่ดวงตาเรามองไม่เห็นหรือมองได้ไม่ชัดเจนคือมองอะไรก็ไม่ชัดนะคะหรือเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพเบลอๆมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาแต่บางครั้งอาการตาพร่ามัวก็เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวได้เหมือนกันนอกจากจะมองเห็นได้ไม่ชัดแล้วยังมีอาการอื่นๆเกิดร่วมด้วยเช่นมีน้ำตาและขี้ตามากตาแห้งจนเจ็บหรือแสบตาตาไม่สู้แสงเห็นจุดหรือเส้นบางๆขั้นอยู่กลางตาเป็นต้นอาการตาพร่ามัวแม้จะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะพี่ปราบอกมันสำคัญมากเพราะนอกจากการมองเห็นไม่ชัดจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแล้วอาการนี้ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคต่างๆได้เช่นกันถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเราคงสงสัยกันใช่ไหมคะอาการตาพร่ามัวบ่งบอกถึงความผิดปกติอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูเลยค่ะอาการตาพร่ามัวบ่งบอกถึงความผิดปกติได้แก่ 1. ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาท 2. มีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จอรับภาพ 3. สายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 4. ตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆคราวนี้พี่ปราบอกเลยตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวมีอะไรบ้างอาการตาพร่ามัวอาจเกิดได้จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรืออาจเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ให้เราลองสังเกตจากข้อตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ข้อที่หนึ่งกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกอันนี้สำคัญนะคะบางครั้งเราไม่รู้หรอกค่ะว่ากระจกตาเรามีปัญหาอะไรหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจเช็คอย่างละเอียด 2. เส้นเลือดฝอยในตาแตก 3.มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา 4. โรคเส้นประสาทตาอักเสบ 5. จอประสาทตามีการติดเชื้อ 6. จอประสาทตาเสื่อมทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ 7. ดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายของเราขาดน้ำก็ได้นะคะ 8. มีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มมากขึ้นโอ้โหถึงตอนนี้พี่ปรามบอกเลยนะคะถ้าใครมีอาการตาโมหรือมองเห็นไม่ชัดหรือว่าเราใช้สายตามากๆเราก็ต้องไปตรวจไปเช็คเราอย่ามาคาดเดาตัวเองว่าอุ๊ยเราน่าจะเป็นแค่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรยังมีเรื่องเล่าคือเริ่มตัวพี่ปลาเองเนี่ยคือมีครั้งที่เราใช้สายตามากๆเรานั่งดูจอคอมนานๆปรากฏว่าบางทีมันเบลอจนมองไม่เห็นภาพเลยนะคะเมื่อก่อนพี่ปลาก็คิดเสมอว่าเออเกิดจากการใช้สายตาอย่างเดียวเราก็แค่พักตาแล้วก็หายแต่เชื่อไหมคะว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะพี่ปราก็ไปตรวจตาเนื่องจากอายุเรามากขึ้นแล้วเชื่อไหมคะก็เกิดจากสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราใช้ตามากและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะพูดเสมอเลยก็คือเราต้องพักการใช้ตาบ้างไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาในโรคต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรอย่านิ่งนอนใจอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จนมีอาการมากขึ้นเกิดตาระบอดขึ้นมาล่ะถึงวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีก็ต้องตรวจตาด้วยซึ่งก็จะมีข้อกำหนดเลยเมื่ออายุเท่าไหร่เราควรตรวจตาการตรวจตาไม่มีเจ็บปวดเลยนะคะแต่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจเมื่อสายตาเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องใส่แว่นอาจต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นกำลังใจให้พี่ปรา
เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะในเรื่องของตาพร่ามัวค่ะแล้วเราจะรู้ว่าหูมันมีอะไรดีๆมากมายเลยมาฟังกันต่อนะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่าโรคต่างๆที่เราเกิดขึ้นจาก8โรคแรกแล้วนะคะหรือมีความผิดปกติจากตาพร่ามัวมีอะไรอีกข้อ9โรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวและเบลอข้อ10โรคต้อหินซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรงดันมากกว่าปกติจนทำให้เส้นประสาทตาเสียหายได้ข้อ11โรคหลอดเลือดสมองหรือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดข้อ12สวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดข้อ13จอประสาทตาถูกทำลายจากโรคเบาหวานหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาและไม่ควบคุมน้ำตาในเลือดอาจถึงขั้นตาบอดได้ข้อ14โรคไมเกนซึ่งอาการตาพร่ามัวจะมาพร้อมด้วยอาการปวดศีรษะค่ะถึงตอนนี้ก็จะมีคำถามว่าพี่ปาแล้วเมื่อไหร่เราจะไปหาหมอนะคะเราไม่ต้องไปหาได้ไหมอ่ะอาการตาพร่ามัวอาจเกิดพร้อมกับอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจิตแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้ซึ่งได้แก่เจ็บตามากบางรายมีอาการตาแดงหรือมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้เจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้พูดติดขัดหรือใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้ต้องรีบไปพบจิตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการรักษาการตาพร่ามัวอาการตาพร่ามัวสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุดถ้าเราจะแก้ไขตรงจุดยกตัวอย่างเช่นเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1หากสาเหตุมาจากอาการตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยงให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำข้อที่2หากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขด้วยการสวมแว่นตาโดยการวัดสายตาและตัดแว่นว่าเราควรรับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ข้อที่3ใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดเกินไปข้อที่4หลีกเลี่ยงการขยี้ตาข้อที่5หากอาการมีสาเหตุมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นได้ชัดเจนเช่นเดิมถึงตอนนี้เราต้องมาดูเลยนะคะวิธีปราคาและการป้องกันอาการตาพร่ามัวทำได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากเลยพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะถ้าเราไม่อยากจะมีอาการผิดปกติเราต้องป้องกันอาการตาพร่ามัวเพราะนั้นการป้องกันอาการตาพร่ามัวมีดังต่อไปนี้มาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับอาการทางสายตาก็คือการป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นเราควรทำดังนี้คือ1ใช้สายตาของเราให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดเกินไปข้อที่2อย่าขยี้ตานะคะโดยเฉพาะว่าถ้ามือของเราเนี่ยไม่สะอาดมันจะทำให้มีผลกับสายตาข้อที่3ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดข้อที่4รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยมันจะทำให้สายตาของเราดีขึ้นพี่ปราบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่การดูแลตัวของเราเองถ้าเราดูแลตัวของเราเองดีโดยเฉพาะตาอีกครั้งที่ย้ำเสมอว่าเราตรวจสุขภาพประจำปีทุก6เดือนหนึ่งในนั้นเราควรตรวจสายตาด้วยการตรวจสายตาของเราทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราควรดูแลตัวเองอย่างไรเพราะฉะนั้นตาเป็นเรื่องที่สำคัญแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันและก็อย่าลืมค่ะถ้ามีอาการผิดปกติอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้ามีอาการผิดปกติใดๆเราต้องรีบรักษาและดูแลตัวเองเพราะสุขภาพสายตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมาดูแลตากันนะคะตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพตาด้วยพี่ปราเป็นกำลังใจทุกคนเรามาเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดีกันค่ะเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชียร์พี่ปรานะคะ